วันนี้จะพาทุกท่านทำคลิปสนุกสนุกแล้วก็ได้เหงื่อกันสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือคลิปบินบินบินนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นมานานนะอยากเห็นคนไทยบินได้บอกเลยว่าตอนนี้คลิปนี้ฮิตมากใน TikTok นะแบบนี้เลยก่อนที่เราจะมาดูวิธีทำกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอด้วยนะขอร้องสวัสดีนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I am A กับ A คนดีคนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำคลิปสนุกสนุกอย่างที่บอกนะคะคือคลิปบิน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 นี่แหละบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยดังนั้นวันนี้เราจะไม่กระโดดเองแน่นอนเราจะไปหลอกให้พี่มากระโดดให้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเป็นคนดีเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะเราต้องมีขาตั้งกล้องนะหรือว่าเราต้องถือกล้องให้นิ่งที่สุดอย่างที่สองเราต้องหามุมค่ะมุมที่เราต้องการจะถ่ายแล้วแต่ไอเดียของใครนะหนึ่งหรือสองหรือสามมุมก็แล้วแต่เราเลยนะคะ3ท่าที่ใช้กระโดดนะการกระโดดเราจะกระโดดทีละสเต็ปเราจะไม่กระโดดยาวนะเราจะยืนแล้วก็กระโดดให้เท้าติดตูดเรานะคะยืนนิ่งๆนะพอกระโดดได้ครั้งนึงแล้วก้าวไปอีกสัก1ก้าวแล้วก็กระโดดอีกครั้งนึงแล้วก็หยุดลงมาก้าวอีก1ก้าวกระโดดขึ้นอีกครั้งนึงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆขยับไปขยับไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอออกมาหลังจากที่ได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะคะเราก็จะไปตัดต่อด้วยโปรแกรม KineMaster นะคะหรืออ่านว่า KineMaster นั่นเองนะคะเราก็กดเข้าไปบวกเพิ่มเลยนะคะถ้าเราถ่ายวิดีโอมาในแนวนอนเราก็ต้องตัดไปในแนวนอนนะคะหรือถ้าเราถ่ายมาในแนวตั้งเราก็สามารถเลือกไปที่9ต่อ16ได้นะคะแต่วันนี้เอจะเลือกไปที่16ต่อ9นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่มีเดียเพื่อเพิ่มวิดีโอที่เราถ่ายมาเลยค่ะเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราถ่ายมานะคะเอาไว้ในนี้ปุ๊บเราก็เลือกไฟล์นั้นเลยนี่โดดเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเราได้วิดีโอที่เราอัดมาแล้วนะคะวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เราได้คลิปเหมือนบินได้นะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะใช้เมนูตัดแล้วก็แทรกเฟรมภาพนิ่งลงไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเลื่อนดูก่อนนะคะเอาไปจังหวะที่ขาเราลอยสูงขึ้นจากพื้นนะคะจังหวะนี้เมื่อเราได้จังหวะขาลอยขึ้นสูงจากพื้นมากแล้วเราก็กดปึ๊บเพื่อที่จะไปที่ลูกกรรไกรและปกติเราจะใช้แค่3เมนูด้านบนนะคะเวลาเราตัดต่อคลิปแต่เมนูที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งกดไปเลยค่ะปึ๊บมันจะได้ภาพนิ่งมาแทรกนะคะแล้วทีนี้เราเลือกไปที่รูปภาพที่แทรกมานะคะเราเลื่อนให้เหลือแค่เห็นตัวเลขไหมคะระยะเวลาให้เหลือแค่ประมาณ554หรือ555ก็ได้พอเราได้แล้วปึ๊บเราก็กดเครื่องหมายถูกแล้วเราก็เลื่อนคลิปเรามาอีกเอามาจังหวะที่เท้าลอยขึ้นสูงอีกแล้วนะคะขาเราลอยขึ้นสูงจากพื้นนะคะนี่เลื่อนมานี่ได้เอาให้มันตรงจังหวะพอมันตรงจังหวะปุ๊บเราก็กดเราไปที่กรรไกรเหมือนเดิมค่ะและแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งเลื่อนมาให้ระยะเวลามันอยู่ที่555ประมาณนะถ้ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอที่อยู่ประมาณ550แล้วแต่นะ555 536ก็ได้ได้ปุ๊บก็กดเครื่องหมายถูกไปต่อค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเลือกจังหวะที่เท้าลอยขึ้นสูงนี่นั่นไงกดเลือกกรรไกรไปที่แยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งปุ๊บไปเหมือนเดิมเอา555หรือใกล้เคียงบวกลบแล้วแต่ปุ๊บมาต่อไปที่จังหวะกระโดดเหมือนเดิมค่ะ
จังหวะกระโดดเท้าลอยพื้นแบบสวยๆอย่างนี้เลยกรรไกรแยกเฟรมภาพนิ่งนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทำเสร็จจนครบคลิปแล้วนะคะให้เราลบที่เป็นส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราไม่ใช้นะคะนี่เราจะใช้เฉพาะอันที่เป็นเฟรมภาพนิ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นวิดีโอเราจะลบออกทั้งหมดเลยลบออกเลยลบให้หมดเลยนะคะลบให้หมดเลยเนี่ยนี่เราก็ต้องลบแล้วเรามาดูว่าภาพที่ออกมาหรือวิดีโอที่ออกมาเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหลอยเปิดประตูลอยเข้าโอ้ก็เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอ็กพอร์ตออกไปนะคะนี่เอ็กพอร์ตออกไปให้เป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ใน TikTok นะคะเมื่อเราเอ็กพอร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้มานะคะหลังจากนั้นเราสามารถเอาคลิปวิดีโอนี้นะคะไปเปิดใน TikTok เลยนะคะคือไปอัพโหลดใน TikTok แล้วก็ปิดเสียงเรานะโดยมันจะมีให้ตั้งอยู่แล้วนะคะใน TikTok นะคะแล้วก็สามารถใส่เสียงเพลงตามที่เราต้องการในแอปพลิเคชัน TikTok ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายของหองเห็นที่เขากระโดดกันเยอะๆไหมเห็นหองอยากทำป่ะอยากดิอยากขอป้าโดดหน่อยโดดตรงไหนโดดตรงไหนเขาอยากเขาบอกเลยเดี๋ยวเขาทำให้ไม่ยากแต่หองจะกระโดดใช่ไหมใช่ดีใจจะได้โดดอะไรวะตามแผน เป็นไงหองโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะคือขาเกือบยกไม่ขึ้นคุณก็กระโดดเข้าบ้านแค่นี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วมันหลอกแล้วคุณหลอก